ขายออนไลน์ที่ต้องมีการส่งสินค้าให้กับลูกค้าก็คงจะคุ้นเคยกันดีกับการใช้บริการของบริษัทขนส่งต่างๆให้พาสินค้าไปถึงมือลูกค้าได้อย่างแน่นอนสำหรับระบบการจัดส่งสินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์สามารถแบ่งออกได้เป็น4รูปแบบดังนี้ 1. การขนส่งสินค้ารูปแบบเดิมสำหรับการขนส่งสินค้ารูปแบบเดิมที่คุ้นเคยกันดีก็คือการใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทยซึ่งมีที่ทำการกว่า 1,200 แห่งในประเทศไทยทำให้มีความสะดวกในการนำส่งสินค้าซึ่งบริการก็มีให้เลือกหลายรูปแบบเช่นพัสดุธรรมดาพัสดุลงทะเบียนไปรษณีย์ด่วนพิเศษอีกบริการของการขนส่งสินค้ารูปแบบเดิมก็คือบริการรับฝากส่งสินค้าด้วยบริษัทรถทัวร์การรับฝากส่งสินค้าแบบนี้เป็นบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่ต้องการส่งพัสดุหรือสินค้าไปในเส้นทางที่รถวิ่งผ่านการส่งพัสดุขนาดใหญ่ๆไปต่างจังหวัดการใช้บริการฝากส่งสินค้ากับบริษัทรถทัวร์อาจจะแตกต่างกับการส่งสินค้าด้วยไปรษณีย์เพราะผู้ขายออนไลน์มีหน้าที่เอาของไปวางที่ศูนย์บริการรถทัวร์หรือสถานีขนส่งในส่วนของผู้รับหรือลูกค้าจะต้องมารับสินค้าที่ศูนย์บริการของรถทัวร์ด้วยตนเองสำหรับราคาและเงื่อนไขการฝากส่งสินค้าแต่ละบริษัทจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน 2. การขนส่งสินค้ากับบริษัทขนส่งสินค้าเอกชนที่สนับสนุนด้านอีคอมเมิร์ซโดยตรงบริษัทที่อยู่ในกลุ่มนี้มักจะนำเสนอบริการที่มากกว่าขนส่งสินค้าเช่นบริการเก็บเงินปลายทางบริการสต็อกสินค้าหรือบริการแวร์เฮาส์บริการ door to door หรือบริการที่พนักงานมารับสินค้าที่จะส่งถึงบ้านซึ่งบริษัทในกลุ่มนี้ที่เป็นที่รู้จักได้แก่ SCG Express Alpha Fast Curry Express Line Man Grab Express 3. การขนส่งสินค้าด้วยบริษัทที่บริการด้านโลจิสติกการส่งสินค้าด้วยบริษัทโลจิสติกทำหน้าที่เหมือนไปรษณีย์ไทยทุกอย่างเพียงแต่เน้นบริการด้านการส่งพัสดุโดยเฉพาะและเหมาะสำหรับร้านค้าออนไลน์ที่ต้องการส่งสินค้าครั้งละหลายๆชิ้นซึ่งบริษัทในกลุ่มนี้ที่เป็นที่รู้จักได้แก่ TNT NTC Nico Logistics NIM Express DHL Express 4. การขนส่งสินค้ารูปแบบใหม่นอกจากการขนส่งสินค้าในรูปแบบเดิมที่คุ้นเคยกันแล้วปัจจุบันมีบริการในรูปแบบใหม่ๆที่ช่วยส่งสินค้าให้ถึงที่หมายที่น่าสนใจได้แก่ SpeedD บริการขนส่งพัสดุใหม่ล่าสุดจากความร่วมมือกันของบริษัท Dynamic Logistics จำกัดและบริษัท CPO จำกัดมหาชนในชื่อ SpeedD บริการส่งพัสดุใน 7-Elevenซึ่งชูจุดขายตรงที่ให้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงและระยะเวลาในการส่งที่รวดเร็วส่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้ S Skybox รับฝากส่งสินค้าที่ BTS Skybox คือบริการจัดส่งพัสดุรูปแบบใหม่ซึ่งมีสาขาตามเส้นทางสถานีรถไฟฟ้า BTS เพื่อรับส่งไปยัง Skybox สถานีอื่นๆภายในวันเดียวกันรวมถึงเป็นจุดรับสินค้าที่ซื้อจากเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ซึ่งในอนาคตจะขยายครอบคลุมระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT และสถานีที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ทั่วกรุงเทพเป็นทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์ลูกค้าทั่วไปและลูกค้าที่ทำกิจการเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซด้วย